พ่อค้าขายเสื้อผ้าวินเทจมือสองกำลังจะกลับบ้านช่วงตีสามขับรถกระบะมาค่ะแล้วปรากฏว่าเสียหลักกวาดเอารถที่จอดข้างทางก่อนที่จะพุ่งตกลงคลองสุดท้ายเสียชีวิตค่ะไวมากเห็นเลยว่ามาไวมากนี่เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นจากภาพวงจรปิดจะเห็นรถกระบะมาด้วยความเร็วชนรถที่จอดอยู่ริมทางแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าจนหักค่ะก่อนที่รถคันที่เกิดเหตุจะพุ่งตกลงไปคลองยังคลองนะคะจุดนี้ก็คือถนนเลียบคลอง3ปากซอย11ทับ19หมู่ที่11ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี 3:45 นาทีของวันนี้นะคะโดยที่เกิดเหตุภายในคลองส่งน้ำพบกระบะเป็นแบบแวนนะคะเป็นกระบะแวนยี่ห้อนิสสันสีแดงคันนี้แล้วดูสภาพตกลงไปในคลองล้อชี้ฟ้าเลยนะแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างกันพบศพของผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมาจากห้องโดยสารทราบชื่อคือนายทิพย์ไตรชูสุขอายุ38ปีที่ริมถนนข้างคลองก็พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซู D-Max สีบรอนซ์ค่ะคันนี้เป็นคันที่เขาจอดอยู่ริมทางสภาพคือถูกชนที่ฝั่งซ้ายจนได้รับความเสียหายและก็ยังมีเพลิงร้านค้าริมทางพังกระจายค่ะรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ซาเล้งพ่วงข้างได้รับความเสียหายอีก1คันเหมือนกันแล้วก็พอไปตรวจสอบดูเสาไฟส่องสว่างก็ถูกชนหักโค่นด้วยตำรวจสภ.คลองหลวงพร้อมด้วยกู้ภัยนะคะแล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิค่ะได้นำผ้าขาวห่อร่างเป็นผ้าดิบเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามนำขึ้นมาบนฝั่งอย่างทุลักทุเลเพราะว่าริมคลองมันเป็นทางลาดชันแล้วก็สูงด้วยคุณผู้ชมดูทีมกู้ภัยเขาต้องลงไปนำศพขึ้นมาแล้วก็ลากกันมาแบบนี้ทุลักทุเลนะจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนะคะทั้งที่ลงไปห่อร่างในน้ำต้องใช้ผ้าขาวสอดเป็นเชือกแล้วก็ดึงกันขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่บนฝั่งดึงร่างกันขึ้นค่ะทีนี้สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์คุณพละพลอายุ17ปีเขาบอกว่าตัวเองยืนรอเพื่อนอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้จุดเกิดเหตุพบรถคันที่ก่อเหตุนะคะคือกระบะขับมาคือเร็วมากแล้วเขาเสียหลักเองพุ่งชนรถแล้วก็เสาไฟข้างทางเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยตัวเองกับเพื่อนๆก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์มาดูค่ะเห็นว่าคนขับกระเด็นออกมาจากนอกตัวรถหลังจากนั้นก็เลยมีการรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ครับขับเร็วครับโดนเฉียงเข้ามาโดนเสาไฟฟ้า3ต้นหักหมดแล้วอ๋อก็เหมือนก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเลยขับแบบไปชนรถคันนู้นแล้วก็เบียดมาแล้วก็ตกคลองผมมาดูกัน 2-3 รอบผมก็เลยลงมาดูเขานอนตะแคงอยู่ครับอ๋อแสดงว่าคนขับเขากระเด็นออกมาแล้วใช่ครับใช่ไหมคุณผู้ชมดูภรรยาสิคะนี่คือภรรยานั่งร้องห่มร้องไห้เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะคะก็ยังช็อกอยู่บอกว่าสามีเพิ่งออกจากร้านขายเสื้อผ้าวินเทจมือสองที่หมู่บ้านพฤกษาบีที่คลองหลวงอะค่ะและกำลังจะกลับบ้านอยู่คลองสามก็คาดว่าน่าจะหลับในเมียบอกแบบนี้ส่วนตำรวจนะคะเดี๋ยวจะตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วได้มีการบันทึกภาพหลักฐานต่างๆเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการนำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มีการให้รถยกทำการยกรถมาเก็บเอาไว้เป็นของกลางนะคะเพื่อรอญาติติดต่อรับกลับไปซ่อมแซมค่ะโอ้นี่แปลว่าง่วงใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดอาการหลับในแบบนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ